คอยาวโรโคโรคุบิในสมัยเอโดะมีคนพูดถึงเรื่องผีคอยาวมักจะออกล่าเหยื่อที่เป็นชายหนุ่มเพื่อดูดพลังชีวิตของชายหนุ่มและที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ถูกพบศพของชายหนุ่มมากมายชาวบ้านจึงพากันออกตามล่าตัวผีร้ายและได้กล่าวหาว่าสาวใช้ในบ้านเศรษฐีน่าจะเป็นผีร้ายที่คอยดูดวิญญาณของชายหนุ่มจนตายเรื่องนี้ทำให้คนในบ้านเศรษฐีเกิดความอับอายอย่างยิ่งและสาวใช้เองก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ผีคอยาวแต่อย่างใดเศรษฐีก็ยังข้องใจและต้องการสืบหาความจริงจึงแอบย่องไปที่ห้องนอนของหญิงสาวเมื่อไปถึงก็เห็นเธอหลับอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากที่เศรษฐีจ้องดูสักพักทันใดนั้นก็เกิดกลุ่มควันประหลาดลอยออกมาจากคอของหญิงสาวผู้นั้นและควันประหลาดก็จับตัวกันหนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดภาพที่เศรษฐีเห็นก็ทำให้เขาตกใจแทบสิ้นสติกลุ่มควันนั้นหายไปและคอของหญิงสาวก็ยืดยาวขึ้นมาอย่างประหลาดเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเศรษฐีแอบมองเธออยู่และยืดคอออกไปจนสุดเพดานห้องจากนั้นก็มองดูว่าไม่มีใครเห็นก่อนที่เธอจะใช้ลิ้นเลียริมฝีปากอย่างหิวโหยแล้วพุ่งคอออกไปทางหน้าต่างเพื่อล่าเหยื่อที่รู้สึกกลัวจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องอย่างเร็วพอรุ่งเช้ามีข่าวว่าชาวนาหนุ่มนอนตายอย่างไม่มีสาเหตุและเศรษฐีก็เลยตัดสินใจไล่สาวใช้ออกจากบ้านทันทีสาวใช้ก็รู้สึกกังวลว่าเศรษฐีรู้ความลับของตนแต่ก็ต้องจำใจเก็บข้าวของออกไปแต่โดยดีและนี่คือตำนานของผีสาวคอยาวนั่นเองแต่ในตำนานได้กล่าวว่าผีคอยาวจะมีแต่ผู้หญิงที่หน้าตาสาสวยเท่านั้นเพราะต้องใช้ใบหน้างามๆไว้หลอกล่อผู้คนเพื่อจะสูบวิญญาณเพศตรงข้ามเพื่อให้เธอสาวและสวยตลอดเวลานั่นเอง